ไปดูกรณีของแสนสิริครับล่าสุดครับนายอุทัยแสงสุขประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการของทางแสนสิริก็ได้เปิดเผยถึงคาดการกำไรนะครับในงวดไตรมาส1ปีนี้เนี่ยว่าจะเติบโตสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับโดยเป็นผลมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ของโครงการนาราสิริกรุงเทพกรีฑาและบูราสิริกรุงเทพกรีฑารวมถึงโครงการคอนโดมิเนียมอย่าง XT พญาไทและนอกเหนือจากนี้ครับจะมีการรับรู้กำไรพิเศษเนี่ยเข้ามาอีกประมาณ 4-500 ล้านบาทนะครับจากการขายกิจการโรงเรียนสาธิตพัฒนาด้วยขณะที่ในช่วง4เดือนที่ผ่านมานะครับคือนับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยปรากฏว่าบริษัทมียอดโอนกรรมสิทธิ์โครงการที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่สร้างเสร็จและส่งมอบให้กับลูกค้าไปแล้ว 9,200 ล้านบาทนะครับเติบโตขึ้นราว 28% โดยแบ่งเป็นคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ 3,900 ล้านบาทแล้วก็โครงการแนวราบ 5,300 ล้านบาทอันนี้เป็นการส่งสัญญาณนะถึงแนวโน้มผลประกอบการจากทางผู้บริหารของแสนสิริครับครับมาดูในแง่ของนักวิเคราะห์กันบ้างฮะจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับก็มีการกำหนดคำแนะนำเป็นซื้อสำหรับหุ้นของแสนสิรินะครับให้ราคาเป้าหมาย2.30 บาทนะครับก็คิดเป็นอัพไซด์จากล่าสุดก็อยู่ที่ประมาณสัก 22% นะครับโดยมีการคาดการณ์นะครับว่ากำไรสุทธิในช่วงของไตรมาสแรกของแสนสิริเนี่ยจะอยู่ที่ระดับ 1,200 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 248% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเลยทีเดียวนะครับราคาเป้าหมายนี่2.30 บาทนะ2.30 บาทดูสินะครับบัวหลวงอ่ะนะครับที่ทำเอาไว้